มาดูคดีความอีกหนึ่งคดีกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะพักเพื่อไทยก็ยืนย่นหนังสือดีเอสไอตรวจสอบการซื้อที่ดินของลูกชายนายสุเทพเพื่อสุบรรด้วยนะคะขณะที่สสสเองก็ขอาอนุนมัติหมายจับแนวร่วมกปปสในความผิดฐานฝ่าฝืาฝนพรกฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก13คนด้วยกันนะคะนายธาริศเพ่งดิตค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการสรสก็ได้บอกนะคะว่าสรสได้ขอสารออกหมายจับแนวร่วม กปปสเพิ่มอีก13คนในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินเช่นเดียวกับที่ออกหมายจับแกนนาไปแล้ว19คนซึ่งหักสารอนุญาตออกหมายจับในครั้งนี้ก็จะรวมเป็นผู้ที่ถูกออกหมายจับ32คนโดยยืนยันจะไม่ใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุมของกปป,ปสแต่การปิดสถานที่ราชการจนส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งสรสจะดำเนินการอย่างจริงจังจากเบาไปหาหนักตามหลักสากล ขณะที่ศารอาญารัชดานัดพิจารณาไต่สวนหมายจับแกนนำกปป,ปส13คนในวันที่13กุมภาพันธ์นี้โดยผู้ที่ถูกขออนุมัติหมายจับล้วนเป็นกลุ่มแกนนำที่ขึ้นเวทีปราศัยและนำมวลชนไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นนางสาวจิตพัฒน์กฤษฎดากในายเสรีวงมนทาและนสสกกายสมศักดิ์โกสัยสุข สำหรับบริษัทที่ให้การสนับสนุนการชุมนุมทั้ง136รายชื่อนั้นแยกเป็นผู้ต้องหาจำนวน58รายชื่อและผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย78รายชื่อซึ่งสะสสจะเรียกเข้าชี้แจงเส้นทางการเงินต่อไป ทางด้านนายพร้อมพงศ์นพริตโกศกพักเพื่อไทยยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ตรวจสอบการซื้อขายที่ดินของนายแทนเทือกสุบันลูกชายนายสุเทพเทือกสุบันเลยค่ะที่การกปปสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็มีมูลค่าสูงกว่า200ล้านบาทโดยระบุว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นการกระทำแบบนอมินี ขณะที่นายาริตระบุว่านายแทนมีความเกี่ยวข้องกับกปป,ปสเป็นทั้งลูกชายของแก่นนาและเคยร่วมการชุมนุมหลายครั้งซึ่งจะมอบให้คณะพนักงานสอบสวนประกอบด้วย DSI อายการและตำรวจนำเรื่องนี้ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ส่วนความคืบหน้าในการขอคืนพื้นที่สถานที่ราชการพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอรชระบุว่าจะรอดูปฏิก,กิริยาของมวลชนหลังมีการเจรจาครั้งแรกและกำหนดเส้นตายไปก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมการวางแผนดำเนินการขั้นตอนต่อไปโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนที่สนับสนุสนการชุมนุมของกลุ่มกปปสทางสอรอสอจะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ ึ่งอย่างที่คุณนิสาการบอกนะคะว่าสสเตรียมที่จะดําเนินการกับกลุ่มทุนตามขั้นตอนซึ่งกลุ่มทุนที่สนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมกบปปสน,นั้นจะมีการประกาศรายชื่อออกมาในวันนี้ซึ่งคนที่มีการสนับสนุนเนี่ยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขณะเดียวกันค่ะสสอเองเขาต้องมีการระง,งับการทําธุรกรรมทางการเงินด้วยนะคะหากมีการแจ้งชื่อออกไปแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีการเตือนโรงแรมบอกว่าถ้าโรงแรมไหนเนี่ยให้ที่พักพิงกับแกนกนากบปปสก็จะถือว่ามีความผิดด้วยไปติดตามรายละ เอียเรื่องนี้ค่ะกับรายงานของคุณสิริพรปานะกวงณ์ณอยุธยากันค่ะแจ้งข้อหาดำเนินคดีในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมในการกระทําความผิดกับแกนนําทั้ง58คนนี่คือขั้นตอนในเรื่องของท่อน้ําเลี้ยงซึ่งสรสเองก็จะปฏิบัติภายใต้กฎหมายและพิธีการรูปแบบอย่างเดียวกับรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์สมัยปี53ครับ <N ic ly> นี่เป็นการยืนยันว่าผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสทั้ง58รายชื่อที่มีทั้งกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมกับแกนนากปปสโดยนายทาริดเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสถานที่พักอาศัย ส่วนอีก78รายชื่อที่เหลือชุดสืบสวน DSI และสันติบาลมีข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสซึ่งเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นโดยคณะกรรมการ5ฝ่ายประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสัรพักรจะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือไม่ซึ่งผู้ถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงินในครั้งนี้เป็นเพียงการตัดเส้นทางการเงินในการสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมโดยสามารถชี้แจงถึงความจำเป็นและขออนุญาตนำเงินมาใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ใช่การอายัดทรัพย์ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยกฎหมายให้อำนาจฝ่ายบริหารสามารถที่จะสั่งให้ระงับการทําธุรกรรมชั่วคราวไม่ได้มีการเข้าไปยึดทรัพย์สินเขานะครับไม่ใช่อายัดการทําธุรกรรมเท่านั้นอายัดเพื่อทําการตรวจสอบนะครับก็จะมีการเรียกเชิญมาให้ชี้แจงยกตัวอย่างเช่นปรากฏเงินถอนออกไป5ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอธิบายให้ได้ พร้อมแสดงหลักฐานว่าเงินไปไหนเอาไปให้ใครอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องนําคนที่กล่าวอ้างว่าได้รับเงินเนี่ยมาชี้แจงแสดงหลักฐานว่าจริงไหมนะครับถ้าชี้แจงได้ก็จบครับไม่มีปัญหาไม่นําไปสู่การเป็นผู้ต้องหา เช่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรอสอยืนยันว่าได้ประสานให้ผู้บริหารโรงแรมสองแห่งใกล้เคียงพื้นที่การชุมนุมเข้าชี้แจงในวันที่11กุมภาพันธ์หลังเจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าให้ที่พักพิงกับแกนนำกปปสที่มีหมายจับหากไม่มาพบจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเมื่อคืนคุณสุเทพยังนอนโรงแรมดูสิทธานีถือว่าเจ้าของโรงแรมไม่เคารพยาเกรง ฎหมายหากวันหนึ่งตำรวจเขาต้องปฏิบัติการผมเชื่อแน่ถ้าคุณอุเทนไม่มอบตัววันนั้นจะมาถึงและบรรดากาศที่พวกอาวุธก็ต้องมีการประทะโรงแรมคุณจะเสียชื่อคุณจะรักการชอบกันเป็นสิทธิแต่มันผิดกฎหมายทางเจ้าของโรงแรมถ้าไม่มาก็จะใช้มาตรการของกฎหมายขั้นต่อไป คราวนี้เชิญถ้าเชิญไม่มาก็ใช้มาตรการเข้มข้น ั้งนี้มาตรการตัดเส้นทางกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสเป็นหนึ่งในมาตรการตัดกำลังกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากเมื่อปี2553เคยถูกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชที่มีนายสุเทพเทือกสุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์นำมาใช้กับผู้ชุมนุมจนประสบความสำเร็จมาแล้วซึ่งเป็นการควบคุมไม่ให้มีการสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมที่สร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน